รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นรายการทำอาหารค่ะพี่นานาทำเมนูนึงเท็ดดี้ทำอีกเมนูนึงภายใต้โจทย์จากวัตถุดิบเดียวกันนะครับและตอนนี้ฮะคุณผู้ชมเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าวัตถุดิบในวันนี้ของเราคืออะไรครับอ่านะครับมาฮะ1 2 3ปึ๊บโหนี่เป็นหนึ่งในผลไม้ที่เรียกได้ว่าพลังงานสูงแล้วก็อร่อยมากๆเห็นอินทผลัมแบบนี้แล้วนานาชวนคุณผู้ชมเอาอินทผลัมมาทำเค้กดีกว่าค่ะเค้กสูตรนี้ของนานาเป็นเค้กที่ทำจากไมโครเวฟด้วยนะทำเค้กอินทผลัมรับประทานคู่กับไอศกรีมใบเตยกะทิกันค่ะโอ้โหสิ่งนี้ก็คืออินทผลัมนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นอินทผลัมแห้งเนาะยังมีเม็ดอยู่ด้วยเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเท็ดดี้นะครับจะขอเอาอินทผลัมอันนี้มาทำเมนูเบเกอรี่อร่อยๆ อย่างคุกกี้อินทผลัมนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับจากโจทย์อินทผลัมของเรานะฮะอย่างที่บอกกันเลยนะครับว่าเท็ดดี้จะเอามาทำเมนูอร่อยๆ อย่างคุกกี้อินทผลัมนะครับบอกได้เลยว่าถ้าเป็นเรื่องเบเกอรี่นะฮะผมฝึกฝนมาจากอาจารย์เมย์เรียบร้อยนะครับคุกกี้ของผมนะฮะจะเป็นคุกกี้แบบชิ้นพอดีคำมีความกรอบกำลังดีนะครับที่สำคัญคือหอมแล้วก็หวานกลมกล่อมมากๆเลยอันนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันนะครับอ่ะก่อนอื่นนะฮะผมขอแนะนำอันนี้ก่อนโจทย์ของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คืออินทผลัมเนาะด้วยความที่อินทผลัมแห้งเนี่ยถึงแม้เราได้มาเนาะเราต้องเอาเม็ดเขาออกแล้วเราก็หั่นละเอียดเลยหรือว่าจะสับหยาบๆก็ได้นะครับแต่ถึงแม้พอหั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความแข็งอยู่นะครับดังนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดนะผมแนะนำเอาเม็ดออกนะครับคุณผู้ชมอาจจะหั่นสับหยาบๆไว้ก่อนก็ได้แล้วไปแช่ในน้ำร้อนนะครับทิ้งไว้ให้เขานุ่มเลยฮะรสชาติความหวานกลิ่นหอมทุกอย่างเขาจะกลับมาถ้าเก็บไว้ได้นะครับอาจจะใส่น้ำอุ่นนะครับพอเขาเย็นตัวปิดทิ้งฟิล์มเข้าแช่เย็นสักคืนหนึ่งก็ได้นะครับแล้วจากนั้นค่อยเอามาทำอันนี้เราเอามาทำเค้กก็อร่อยเอามาทำคุกกี้ก็ได้อ่ะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับง่ายๆฮะคุณผู้ชมเราจะผสมส่วนผสมที่เป็นของแห้งก่อนนะครับวันนี้ผมมีอะไรบ้างนะครับคุกกี้ของผมเนี่ยหลักๆนะฮะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์เนาะก็คือทำได้ง่ายทำได้ทุกอย่างเลยนะฮะอันนี้ใส่วานิลาผงนะครับลงในแป้งจากนั้นนะครับตามด้วยผงฟูนะครับง่ายๆแบบนี้เลยคนเบาๆให้เขาเข้ากันก่อนเนาะง่ายๆครับส่วนอีก1ใบนะครับอันนี้จะเป็นอ่างผสมนะของผมจะใส่เนยสดชนิดเค็มนะครับใส่ลงไปโอเคจากนั้นนะครับจะตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับง่ายๆเลยครับเราจะผสมตัวเนยสดกับน้ำตาลทรายเนี่ยตีให้เขาขึ้นฟูก่อนรอบหนึ่งแล้วครับจังหวะนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีเครื่องตีใช้ตะกร้อมือเหนื่อยเลยนะฮะแต่ว่าถ้ามีตัวทุ่นแรงแบบนี้ก็ง่ายขึ้นนะครับคุณผู้ชมเราอาจจะค่อยๆนะครับหมุนตัวอ่างผสมของเราเป็นตัวช่วยก็ได้เขาจะได้ตีผสมได้เข้ากันนะหลายคนถามว่าตียังไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงแบบง่ายที่สุดว่าได้ที่แล้วนะฮะสังเกตว่าเมื่อกี้เนยสีเหลืองมากเลยพอเราตีขึ้นฟูเข้าไปปุ๊บเนี่ยอากาศจะเข้าไปสีของเขาก็อาจจะซีดลงสว่างขึ้นแบบนี้อันนี้โอเคละได้ที่แล้วนะครับพอขึ้นฟูแบบนี้นะครับเราจะใส่ไข่ไก่ที่เตรียมไว้ลงไปอ่ะไข่ไก่วันนี้ผม1ฟองนะครับใส่ลงไปเลยส่วนผสมก็จะเหลวขึ้นนะครับนี่เอาละครับคุณผู้ชมครับตีจนขึ้นฟูแบบนี้เลยนะครับนี่มีเนยมีน้ำตาลนะครับแล้วก็ไข่ไก่นะอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราเอาเครื่องออกนะอ่างผสมใบนี้นะครับแล้วก็ส่วนผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่เราผสมไว้นะฮะจะมีผงฟูแล้วก็วานิลาผงนะอันนี้ที่เราผสมของแห้งเตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยนะครับชอบมากๆเลยเป็นเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะครับอันนี้เราเอาไปอบก่อนเขาจะได้มีความหอมยิ่งขึ้นนะฮะเอาละ
โจทย์ของเราในวันนี้นะครับอินทผาลัมแห้งนะฮะอย่างที่บอกเนาะเอาไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วก็มาสับหยาบให้ละเอียดแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ผสมต่อได้เลยครับความเร็วต่ำก่อนเนาะเอาละครับค่อยๆคนส่วนผสมจนได้ที่นะครับพอเข้ากันแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็จะเตรียมถาดอบนะครับแล้วก็เป็นสกู๊ปไอศกรีมได้เลยจะได้มาตักตัวส่วนผสมคุกกี้แล้วก็นำเข้าอบนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ส่วนผสมคุกกี้อินทผาลัมของเรานะนี่นะฮะพอผสมเข้ากันแล้วดูน่ากินเลยเพื่อให้ทุกชิ้นนะครับมีขนาดเท่ากันและน่ากินเท่ากันนะครับเราไม่ตาเล็กตาใหญ่เราจะใช้ตัวสกู๊ปไอศกรีมนะฮะกดให้เรียบร้อยมั่นใจว่าเท่ากันแบบนี้นะครับวางได้เลยนี่สีสันสวยงามนะฮะข้างในก็จะมีเม็ดมะม่วงนะครับแล้วก็มีอินทผลัมที่อยู่ในทุกอณูเลยเดี๋ยวที่เหลือผมไปใส่พิมพ์ต่างหากนะอันนี้ทำโชว์นะ9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยอันนี้ต้องคุยกันตรงๆเลยเพราะว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าคุกกี้ของผมเนี่ยพรีเมียมมากๆเนยสดล้วนนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาคุกกี้ที่เราใช้เนยสดเยอะๆแบบเนี้ยพอเราอบอ่ะเขาจะขยายออกนะครับเพราะว่าทรงเขาเนี่ยไม่มีตัวโฮไว้นะครับใช้สันมือนะกดแบนๆแบบนี้แล้วก็อันนี้นะครับเม็ดมะม่วงเต็มเม็ดเลยแบบไฮโซนะฮะแปะโชว์ไว้เวลาเราจะทำเบเกอรี่เนี่ยนะเราจะต้องตั้งเตาอบวอร์มไว้นะครับวันนี้เราจะอบที่ไฟอุณหภูมิประมาณ160องศาเซลเซียสนะก็น่าจะประมาณ 15-20 นาทีได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาคุกกี้เข้าเตาอบนะครับแล้วเมื่อคุกกี้ของผมสุกพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะน่ากินขนาดไหนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคุกกี้อินทผลัมนะครับอันนี้อบมาร้อนๆเลยนะครับนี่น่ากินมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงนะครับแล้วก็หยิบคุกกี้ลงใส่จานเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมจะได้ชิมพร้อมๆกันครับดูตรงนี้ก็รู้ว่ากรอบแน่นอนนะฮะเอาละโอเค4ชิ้นเลขมงคลเอาละครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูแสนอร่อยในวันนี้นะครับคุกกี้อินทผลัมครับเจ้าตัวเนื้อแบตเตอร์ของเราเนี่ยตักใส่ถ้วยคุณจะเลือกถ้วยแบบไหนก็ได้แล้วเวลาใส่อย่าใส่จนล้นนะคะเหลือที่ไว้ให้เขาฟูขึ้นมานิดนึงค่ะการทำสังขยามันง่ายขนาดนี้เลยแล้วคุณดูเนื้อที่ได้สิอุ๊ยน่ากินมากเลยอะวันนี้เรามีเมนูเมี่ยงหมูทอดกรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำน้ำจิ้มเมี่ยงใส่กระเทียมจีนปอกเปลือกลงในโถปั่นตามด้วยพริกขี้หนูเขียวเกลือป่นเสริมไอโอดีนผักชีซอยทั้งต้นน้ำต้มสุกน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและถั่วตัดบุกปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้ละเอียดตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำหมู3ชั้นทอดกรอบเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันใส่เนื้อหมู3ชั้นน้ำปลาพริกไทยป่นและงาขาวคั่วคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้30นาทีน
นำเนื้อหมู3ชั้นที่หมักไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่กระเทียมไทยทุบทั้งเปลือกลงในแป้งประกอบอาหารปลาโกกิที่ใช้ชุบเนื้อหมู3ชั้นเคล้าให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหมู3ชั้นทอดกรอบใส่ภาชนะรับประทานกับกระเทียมไทยทอดกรอบน้ำจิ้มเมี่ยงเส้นหมี่ลวกและผักสดตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูเมี่ยงหมูทอดกรอบทำง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ